น้ำตาแตกกีต้านิภาพรแชมป์105สมัยดวลเพลงชิงทุนประกาศยุติแชมป์กลางรายการคว้าเงินสะสมสูงถึง 1,630,000 บาทเป็นผู้ที่ครองสถิติแชมป์มากที่สุดทำเอาน้ำตาแตกกันเลยทีเดียวหลังกีต้านิภาพรพลหนองหลวงแชมป์105สมัยจากรายการดวลเพลงชิงทุนประกาศยุติแชมป์กลางรายการโดยเธอคว้าเงินสะสมสูงถึง 1,630,000 บาทในระยะเวลา5เดือนและเป็นผู้ที่ครองสถิติแชมป์มากที่สุดถึง3แชมป์คือแชมป์ผู้ที่มาไกลที่สุดแชมป์100สมัยแรกของรายการแชมป์ผู้สะสมเงินทุนสูงสุดโดยกีต้านิภาพรได้เปิดใจอำลาบนเวทีว่าสำหรับหนูการเดินทางในรายการนี้ถือว่ายาวมากตั้งแต่สมัยแรกหนูไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้วันนี้หนูก็ทำตามความฝันสำเร็จแล้วที่หนูได้ตั้งเป้าไว้ก็คืออยากได้ทุนมาสร้างบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ฝันที่สองก็คือการได้เป็นศิลปินนักร้องได้พิสูจน์ตัวเองให้กับคนทั้งประเทศได้เห็นแล้วว่าหนูมีความสามารถและได้ความรักจากทุกๆคนทั่วประเทศมากเพียงพอแล้วค่ะหนูก็อยากจะบอกกับทางรายการวันนี้หนูก็อยากจะใช้คำว่าขอยุติการเป็นแชมป์ของหนูไว้เพียงเท่านี้ค่ะเพื่อที่จะส่งต่อและมอบโอกาสให้กับนักสู้ทุกๆคนที่จะมาสู้ต่อในรายการขอบคุณค่ะขอบคุณรายการดวลเพลงชิงทุนที่เปิดโอกาสให้หนูได้ก้าวเข้ามาให้ทุกคนได้รู้จักให้ทุกคนได้รักหนูขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านขอบคุณทีมงานท่านผู้ชมขอบคุณผู้เข้าแข่งขันผู้ท้าชิงทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณเวทีนี้จริงๆค่ะทำเอาชมพู่คณะกรรมการและพิธีกรถึงกับน้ำตาแตกกันเลยทีเดียวสำหรับประวัติของกีต้านิภาพรพลหนองหลวงแชมป์105สมัยจากรายการดวลเพลงชิงทุนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะบริหารธุรกิจสาขาการเงินส่งตัวเองเรียนจนได้เกียรตินิยมอันดับ2เป็นลูกสาวเจ้าของร้านข้าวแกงพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามเคยผ่านเวทีรายการลูกทุ่ง10ทิศและดวลเพลงดังมาแล้ว